บทที่22เปาโลเล่าว่ฝูงชนชาติยิวฟังถึงการกลับใจเสียใหม่ของตนท่านทั้งหลายพี่น้องและบรรดาท่านผู้อาวุโสขอฟังคําให้การซึ่งข้าพเจ้าจะแก้คดีให้ท่านฟังณบััดนี้ครั้นเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮิบรูเขาก็นิ่งเงียบลงกว่าก่อนเปาโลจึงกล่าวว่า ที่จริงข้าพเจ้าเป็นอยู่เกิดในเมืองทานซัสแคว้นซิลิเซียแต่ได้เติบโตขึ้นในเมืองนี้และได้เล่าเรียนกับท่านอาจารย์กามาลิเอลตามพระราชบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการจึงมีใจร้อนรนในการปรนิบัติพระเจ้าเหมือนอย่างท่านทั้งหลายในทุกวันนี้ข้าพเจ้าได้คมเหงคคนทั้งหลายที่ถือในทางนี้จนถึงตายและได้ผูกมัดเขาจำไว้ในคุก ทั้งชายและหญิงตามที่มหาปุโรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าได้ถือหนังสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้องและได้เดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อจับมัดคนทั้งหลายพามายัางกรุงเยรูซาเล็มให้ทำโทษเสียต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสประมาณเวลาเที่ยงในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้า มาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าจึงล้มลงที่ดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาสเลตซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นฝ่ายคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้า ได้เห็นแสงสว่างนั้นและตกใจกลัวแต่พระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั้นเขาหาได้ยินไม่ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทําประการใดองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่าเจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสและที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ถึงการทุกสิ่งซึ่งได้กำหนดไว้ให้เจ้าทำนั้น เมื่อข้าพเจ้าเห็นอะไรไม่ได้เนื่องจากพระรัศมีอันแรงกล้านั้นคนที่มาด้วยกันกับข้าพเจ้าก็จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสมีคนหนึ่งชื่ออนาณาเนียเป็นคนมีศรัทธามากตามพระราชบัญญัติและมีชื่อเสียงดีท่ามกลางพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ที่นั่นได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยู่ใกล้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าพี่ซาโลเอ๋ย จงเห็นได้อีกเถิดข้าพเจ้าจึงเห็นท่านได้ในเวลานั้นท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบัมพุรุษของเราได้ทรงเลือกท่านไว้ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและให้ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทั้งปวงทราบ ถึงเหตุการณ์ซึ่งท่านเห็นและได้ยินนั้นเดี๋ยวนี้ท่านจะรอช้าอยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมาด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าลบล้างความผิดาบาปของท่านเสียพระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม และกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารข้าพเจ้าก็เคลิมไปและได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มโดยเร็วด้วยว่าเขาจะไม่รับคำของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเราเขาพเจ้าจิงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าคนเหล่านั้นทราบอยู่ว่าข้าพระองค์ได้จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ไปใส่คุกและเคี่ยนตีตามธรรมศาลาทุกแห่ง และเมื่อเขาทำให้โลหิตของสเตเฟนพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ตกนั้นข้าพระองค์ได้ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบในการประหารเขาเสียนั้นด้วยและข้าพระองค์เป็นคนเฝ้าเสื้อผ้าของคนที่ฆ่าสเตเฟนนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้ให้เจ้าไปไกลไปหาคนต่างชาติเขาทั้งหลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้ แล้วก็ร้องเสียงดังว่าเอาคนเช่นนี้ไปจากแผ่นดินโลกไม่ควรจะให้เขามีชีวิตอยู่เมื่อเขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศเปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเคี่ยนนายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไตส่สวนโดยการเคี่ยน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปลักปลําท่านด้วยเหตุประการใดครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่าการที่จะเคี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเมื่อนายร้อยได้ยินแล้วจึงไปบอกนายพันว่าท่านจะทำอะไรนั่นคนนั้นเป็นคนสัญชาติโรมฝ่ายนายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า ท่านเป็นคนสัญชาติโรมหรือจงบอกเราเถิดเปาโลจึงตอบว่าใช่แล้วนายพันจึงตอบว่าซึ่งเราเป็นคนสัญชาติโรมได้นั้นเราต้องเสียงเงินมากเปาโลจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมโดยกําเนิดขนาดนั้นคนทั้งหลายที่จะไตส่สวนเปาโลก็ได้ละท่านไปทันทีและนายพันเมื่อทราบว่า เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ครั้นวันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้แน่ว่าพวกยิวได้กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุใดจึงได้ถอดเครื่องจำเปาโลใส่ให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาทั้งหลาย